สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุปเปอร์เกิร์ลชาแนลนะคะวันนี้พี่ส้มก็กลับมาพร้อมชาเลนจ์คลิปห้ามขำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ส้มก็จะนำคลิปที่น้องๆคอมเมนต์ใต้คลิปห้ามขำชาเลนจ์เก่าๆ EP เก่าๆนะคะกับน้องๆที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจซุปเปอร์เกิร์ลชาแนลนะคะมาดูกันว่าคลิปที่น้องๆส่งมานี่จะขำขนาดไหนเพราะว่าน้องๆก็เริ่มเรียกร้องกันมาเยอะพอสมควรแล้วแหละกับชาเลนจ์ห้ามขำหรือห้ามร้องไห้นะคะยังไงคลิปใครที่ได้ออกชาแนลพี่ส้มหรือว่าใครที่ส่งมาแล้วว่าเอ้ยนี่คลิปที่เราส่งไปนี่ไงก็คอมเมนต์บอกพี่ส้มด้วยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปแรกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนว่าจะขำขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่าค่ะน่ารักคลิปนี้น่ารักอะแต่มันไม่ขำอะคลิปนี้มันน่ารักมากกว่าหรือเปล่าฟันไม่ฟันแหว่งตรงกลางเลยไม่ได้ขำเด็กกูจะขำมึงนี่แหละหัวล้ออะไรขนาดนั้นวะยกยกยกอะไรคือหัวล้อยก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 ไหวไหมไหวหรือเปล่าเนี่ยพี่แต่พี่ครับพี่หลังหลังมันเริ่มเฉยเฉยแล้วอะหลังหลังไม่ค่อยฮาแบบฮาคนแบบที่เป็นผู้ชายอะอีลุงนั่นนะฮาหัวเราะมีเสียงหมูได้พี่ต้องทำเป็นพี่ต้องทำเป็นโอเคคลิปแรกก็จบไปแล้วนะก็เฉยๆก็มีฮาบ้างคลิปเดทรอย
าเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่2กันเลยดีกว่าค่ะก็จะหาขนาดหน่อยにらめっこしましょう。笑うと負けよ。あ、これ普通やったらずるいな。まだ誰やねんってなってるよね。まあまあでもまあね。コリコリしましょう。อันนี้ฮาอยู่อันนี้ฮาคุณลุงอันนี้โอเคโอเคไปต่อไปเลยยาวๆเด็กน้อยตักน้ำให้พ่อดื่มน่ารักมากน่ารักตักน้ำให้พ่อดื่มโอเคน่ารักแต่หนูจะตักในโถส้วมแบบนั้นไม่ได้ลูกไม่ได้หนูจะไปตักในโถส้วมแบบนี้ไม่ได้ทุกคนเห็นไหมน้องไปตักในโถส้วมไหมคุณพ่อกินไม่ได้นะคะไม่ได้เด็กๆอย่าทำตามปะคลิปต่อไปเต็มที่เลยครับลูกสิงโตพอแล้วนะคลิปต่อไปกันเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยนะคะชิมุนะ軍木村忠さんからの作品今回のこの企画はもし温泉にこんなヘンテコなマッサージ機があったらおーわーちゃっまーく早速我々は美術スタッフと綿密な打ち合わせ完璧な作戦を練るそしてやってきたのは菅平高原スキー場世界的スキーリゾートとして知られるスイスダボススキー場と姉妹提携を結び日本のダボスと呼ばれる屈指のゲレンデそんな純白の舞台に露天風呂と脱衣所を設置ゲレンデの頂に建てられたここダボスの湯には今回の主役ストレス解消マッサージ揉んだ途端に別世界があったถามว่าฟังรู้เรื่องไหมฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ Nope พูดอะไรก็ไม่รู้カウントダウンを開始そしてその数字が0になるとある仕掛けが作動とんでもないことが起きるのだお風呂から上がってきた青年座ったそしてお金を入れたカウントダウン開始気持ちよさそうにマッサージを受ける青年しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだHeh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 
さしく壁ごとひっくり返り、いきなり白銀の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。ถ้าเป็นพี่ส้มอยู่ตรงนั้นพี่ส้มคงแบบอายมากอ่ะกูคงเก็บเสื้อผ้ากลับเลยอ่ะไม่เที่ยวต่อแล้วไม่อยู่แล้วอ่ะใครก็จำได้ได้อ่ะไม่หงายหลังลงค่ะหงายหลังลงไปเลยอ่ะอันนี้มีลูกด้วยอันนี้มีลูกด้วยลูกน่าจะตกตกใจลูกมันสะดุ้งนี่แหละคงจะตลกเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆหรือว่าไปทั้งคู่วะไปทั้งคู่ปะเนี่ยเอ้าไปคนเดียวグレードアップしたマッサージ機を設置。その名も超スーパーマッサージ機エクスタシー。果たしてどんな仕掛けがあるのか。どうだ。当然だよね。何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年。そしてお金を入れカウントダウン開始。止めて。まずはマッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。น้องๆจะทำไงอ่ะแบบดูดิมันหมุนแล้วแบบก็พุ่งไปเลยอ่ะพุ่งออกไปเลยตัวแบบเหมือนรอเล่นเจ็ตสกีอยู่อ่ะเราไม่ใส่อะไรเลยอ่ะเราแบบไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็พุ่งออกไปดูดิมีแค่ผ้าเช็ดตัวเล็กๆพันอยู่อ่ะとなる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。おお、マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だが、お茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ている。ということは。สงสารอ่ะสงสารอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะคะสงสารอ่ะถ้าเป็นพี่ส้มพี่ส้มคงแบบหัวมุดแผ่นดินอ่ะเนี่ยเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะเป็นของแบบเหมือนของญี่ปุ่นเมื่อกี้เหมือนกันนะคะのドッキリ珍百景登録数全国3位静岡県は御殿場市かな誰もが散策できるあれなあれすっきゃんあっぱやめよう目見ざったいるがいわドッキリする珍百景候補よかこくなあんもねえファンニージャパニーズウォーター
สารนะน้ำพุ่งใส่หน้าสงสารน่าจะแดกน้ำยังไงวะน้าにある同じタイプのものでは思いっきりひねっても飲みやすい高さだが、ここのは高さ7メートルにも。毎回同じなのか、みんな飲めないのか、事情を話し挑戦してもらった。คือที่ญี่ปุ่นนี่น้ำเขาสะอาดมากๆเลยไม่ว่าแบบน้ำก๊อกในห้องน้ำก็กินได้อุ๊ยลุงนี่ฮาจริงแบบหมอกเปิดไปเลยอ่ะเนาะก็สนุกสนานกันไปนะคะทุกคนพี่ส้มดูแล้วพี่ส้มก็แบบขำนะไงก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะใครที่มีคลิปสนุกสนุกตลกตลกอยากให้พี่ส้มมาทำชาเลนจ์ห้ามขำอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะข้างล่างเลยหรือว่าส่งมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของ Super Girl Channel ก็ได้นะคะยังไงวันนี้พี่ส้มต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ